วันนี้เรามีเมนูแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนมาฝากค่ะใส่กระดูกหมูอ่อนหั่นเป็นท่อนลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูสุกนุ่มปิดไฟเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงเผ็ดใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระดูกหมูที่ต้มไว้คนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและเกลือป่นไทยใส่ใบมะกรูดคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ